พิธาเสนอ4ข้อช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลแจงไม่ได้ก้าวก่ายงานรัฐบาลพิธาแจงไม่ต้องการสร้างความสับสนย้ำช่วยประสานงานเฉพาะหน้าสนับสนุนภารกิจรัฐบาลเสนอ4ข้อเรียกร้องช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลวันที่9ตุลาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลทวีตข้อความผ่าน X Twitter ว่าจากกรณีที่เกิดเหตุปะทะรุนแรงในอิสราเอลตั้งแต่วันเสาร์ที่วันที่7ตุลาคมและทางผมได้ประชาสัมพันธ์อีเมลสำหรับญาติเพื่อช่วยรวบรวมส่งข้อมูลประสานงานเฉพาะหน้ากับทางการไทยและอิสราเอลเพื่อดูแลความปลอดภัยผมได้ประสานส่งข้อมูลกับทางการไทยทันทีหลังเปิดรับอีเมลตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่วันที่7ตุลาคมแล้วโดยส่งข้อมูลให้สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟและในวันนี้จะส่งอีเมลเพิ่มเติมไปยังกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานโดยข้อมูลทั้งหมดเป็นตารางแบบออนไลน์แยกชื่ออีเมลหลักฐานระบุตัวตนและเบอร์โทรของญาติสำหรับติดต่อกลับโดยอัปเดตข้อมูลในตารางแบบเรียลไทม์ทันที่ทีมงานเปิดอ่านข้อความอีเมลและนำข้อมูลมากรอกในตารางเฉลี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงหลังจากได้รับอีเมลจนถึงเวลา12นาฬิกาวันนี้ทางผมได้รวบรวมแล้วทั้งสิ้น228กรณีแบ่งได้ดังนี้คนไทยที่เชื่อได้ว่าถูกจับเป็นตัวประกัน9กรณีคนไทยอยู่ในเขตสู้รบต้องการความช่วยเหลือ72กรณีที่ญาติติดต่อไม่ได้และไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน140กรณีคนไทยอยู่นอกเขตสู้รบ7กรณีทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานชั่วคราวเพราะในช่วงแรกที่เกิดเหตุคนไทยในอิสราเอลอาจไม่ได้รับทราบช่องทางการติดต่อสื่อสารและได้ติดต่อมาทางพักสส.สุเทพ อู่อ้นและผมเป็นจำนวนมากหลากหลายช่องทางเนื่องจากคุณสุเทพได้เคยประสานช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลต่อเนื่องมาตั้งแต่ความขัดแย้งครั้งล่าสุดเมื่อพฤษภาคม2021หรือ2ปีที่แล้วบัดนี้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานได้จัดช่องทางการสื่อสารกับพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่าหลังจากนี้การติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างคนไทยในอิสราเอลกับทางการไทยจะดียิ่งขึ้นเรื่อยๆผมยินดีสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและไม่มีเจตนาจะสร้างความสับสนในภาวะแบบนี้แต่อย่างใดสำหรับกรณีที่ทางการไทยได้เปิดให้คนไทยในอิสราเอลสามารถลงทะเบียนแสดงความจำนงต้องการอพยพกลับประเทศไทยนั้นผมได้หารือกับทางสส.สหัสวัฒน์คุ้มคงและเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคก้าวไกลโดยมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลดังนี้ 1. คนงานต้องได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศที่คนงานจ่ายสมทบก่อนเดินทางไปทำงานกรณีต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนเนื่องจากประสบปัญหาจากภัยสงครามตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศพ.ศ. 2549 2เนื่องจากมีคนงานที่ยังคงมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินเพื่อให้ได้เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลยังคงกังวลที่จะเดินทางกลับไทยหรืออพยพไปที่ปลอดภัยอื่นเพราะอาจทำให้สัญญาจ้างงานสิ้นสุดลงได้ทำให้ตกงานแต่ยังมีหนี้สินที่ไปกู้ยืมมาก่อนเพื่อมาทำงานดังนั้นจึงเสนอให้รัฐบาลต้องเจรจาวางเงื่อนไขการอพยพคนงานไทยที่ไปทำงานผ่านโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางาน Thailand Israel Cooperation on the Placement of Worker T
FTIC หรือโครงการความร่วมมืออื่นๆหากสงครามยุติลงให้คนงานที่ถูกอพยพในสภาวะสงครามสามารถกลับไปทำงานได้ตามเดิม 3. เสนอให้รัฐบาลเจรจาผ่อนผันหรือดูแลแนะนำประเด็นหนี้สินของคนงาน 4. กรณีคนงานไทยที่เข้าไปทำงานโดยไม่ผ่านกระทรวงแรงงานหรือคนงานที่ลักลอบทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเสนอให้รัฐบาลดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนและหากคนงานประเภทนี้ต้องการกลับขอให้รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศสุดท้ายนี้ผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความเสียใจต่อผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมขอยืนเคียงข้างและช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบเหตุเดือดร้อนและผมขอสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลไทยในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้ปลอดภัยด้วย ถอยแล้ววิปรัฐบาลไม่ยื่นสอบประดิพัฒน์ยันเคารพการตัดสินใจย้ายเข้าเป็นธรรมวิปรัฐบาลเคารพการตัดสินใจหมออ๋องเตรียมสมัครเข้าพักเป็นธรรมยันไม่ยื่นหน่วยงานใดตรวจสอบแล้วขอให้ประชาชนตัดสินผ่านการเลือกตั้งครั้งต่อไปเมื่อวันที่9ตุลาคม2566ที่รัฐสภาในอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีนายประดิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกอดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งตัดสินใจจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมว่าวิปรัฐบาลเคารพในการตัดสินใจของนายประดิพัฒน์โดยจะไม่เคลื่อนไหวหรือยื่นเรื่องให้หน่วยงานใดตรวจสอบอีกเพื่อให้เป็นเรื่องภายในของสภาส่วนจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดของนายประดิพัฒน์นั้นขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจผ่านการเลือกตั้งครั้งต่อไปขออวยพรให้นายประดิพัฒน์ขับเคลื่อนการทำหน้าที่ในกิจการของสภาให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการไม่สะดุดใดๆที่ผ่านมาวิปรัฐบาลอาจมีการเคลื่อนไหวในทัศนะที่ไม่ตรงกันเป็นบางคนก็ขออภัยด้วยนายอดิศรกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยเงินช่วยเหลือภัยสงครามสมาชิกกองทุนเจ็บได้ 1.5 หมื่นตาย 4 หมื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยแรงงานไทยเจ็บ 9 รายระบุความช่วยเหลือจากภัยสงครามหากเป็นสมาชิกกองทุนช่วยคนละ 15,000 บาทเสียชีวิต 4 หมื่นและค่าใช้จ่ายจัดการศพจ่ายจริงไม่เกิน 40,000 ทุพพลภาพ 30,000 พร้อมช่วยเหลือแรงงานไทยเมื่อวันที่9ตุลาคม2566ที่กระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือดูแลแรงงานไทยในอิสราเอลในภาวะสงครามโดยมีนายสมาร์ทปัทมสุคนผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประชุมรับฟังรายงานสถานการณ์จากนายกิตธนาศรีสุริยะอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟโดยพบว่ามีแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บ9คนเป็นชายทั้งหมดโดยบาดเจ็บสาหัส3คนและบาดเจ็บเล็กน้อย6คนแยกเป็นภูมิลำเนาอุดรธานี1คนนครพนม1คนหนองบัวลำพู2คนสุรินทร์2คนบาดเจ็บสาหัสอุบลราชธานี1คนพะเยา1คนและตาก1คนส่วนแรงงานไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันถูกจับควบคุมตัว11คนเป็นชาย10คนหญิง1คนแยกเป็นภูมิลำเนาแยกตามภูมิลำเนาอุดรธานี5คนชาย4คนหญิง1คนนครพนม3คนสุรินทร์1คนศรีสะเกษ1คนนครราชสีมา1คนนายพิพัฒน์กล่าวต่อว่า
ตนได้สั่งการทูตแรงงานณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลในการเร่งให้ความคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดตอนนี้ได้ประสานกระทรวงต่างประเทศวางแผนการนำแรงงานไทยกลับมายังประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยภายในเวลาอันใกล้นี้และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงงานและติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอลขึ้นแล้วเพื่อรับข้อมูลและประสานข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งช่วยเหลือคุ้มครองดูแลแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลทุกท่านอย่างรวดเร็วที่สุดสำหรับครอบครัวของแรงงานชาวไทยที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติพี่น้องณประเทศอิสราเอลได้ในเวลานี้สามารถติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1694และ02-2456710-11ตลอด24ชั่วโมงและมี LINE Open Chat ลิงก์ https://bit.ly/46gwkxz สำหรับแรงงานในอิสราเอลติดต่อได้ที่เบอร์+972054694746และบริษัทจัดหางานในอิสราเอล TIBA อีก12บริษัทล่าสุดทางสถานทูตได้ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ประสงค์กลับไทยให้กรอกข้อมูลในระบบ Facebook รอยย่าไทยเอ็มบาสซีเทลอาวีฟทุกเรื่องเมืองยิวพบว่ามีแรงงานไทยที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กลับประเทศไทยแล้ว 1,099 คนส่วนการช่วยเหลือเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศกรณีแรงงานไทยเป็นสมาชิกกองทุนนั้นจะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งในกรณีประสบปัญหาจากภัยสงครามภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดสงเคราะห์คนละ 15,000 บาทกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศสงเคราะห์ในต่างประเทศจำนวน 40,000 บาทและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาททุพพลภาพสงเคราะห์คนละ 30,000 บาท